สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ทุกท่านรอคอยนะครับเป็นตัวเลขนำโชคจากราศีที่เราจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมฟังในโค้งสุดท้ายนะครับในงวดวันที่1กันยายน2562นี้นะครับว่าหลังจากที่ผมได้จัดตัวเลขนำโชคจากราศีให้ไปในคลิปแรกแล้วนั้นน่ะโค้งสุดท้ายก่อนที่ลอตเตอรี่ออก3วันเนี้ยมีตัวเลขดาวดวงไหนเลขตัวไหนนะครับโดดเด่นขึ้นมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับก็ยังไงแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่ติดตามชมนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์นะครับวันที่29นะครับถึงวันที่8นะครับตุลาคม29กันยาถึง8ตุลาคมนะครับทางมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับได้จัดเทศกาลกินเจขึ้นนะครับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะไปร่วมกินเจทานเจถือศีลปฏิบัติก็ไปได้เลยนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับอยู่แถวบางแคนะครับบางบอนกรุงเทพนี่เองนะครับเดี๋ยวผมก็จะประชาสัมพันธ์เรื่อยๆนะครับเพราะว่าในงานมีกิจกรรมหลายอย่างมากมายนะครับก็เดี๋ยววันที่1นะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกผมมาอัปเดตตัวเลขนำโชคจากราศีแล้วผมจะเอากิจกรรมต่างๆมาพูดให้ฟังอีกครั้งแล้วกันนะครับก็ในวันที่30นะครับคือพรุ่งนี้นะครับผมจะทำพิธีนะครับไหว้ขอพรนะครับคือขอเงินจากพระจันทร์เนี่ยแหละครับเป็นพิธีท่านสำหรับใครที่เรียนทางด้านพิธีกรรมหรือท่านที่มีความรู้ด้านนี้ก็จะจัดเป็นประจำทุกเดือนนะครับเดือนก็เดือนละครั้งนะครับวันอามาวสีเนี่ยเดือนหนึ่งจะมี1ครั้งนะครับก็เราก็จะนำนะครับเขาเรียกว่าของไหว้นะครับก็เป็นของที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสีของดาวจันทร์นะครับคือพระจันทร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับก็กำลังไหว้ก็จะเป็นกำลังเลข15ของไหว้ก็จะอาจจะมีของสีเหลือง15อย่างทองหยิบฝอยทองก็ว่านไปหรือเราจะเป็นพวกสาลี่15ผลมะม่วงสุก15ผลหรือเป็นสับปะรดนะครับ15ลูกนะครับผลไม้ที่เป็นมงคลที่มีความหมายดีๆจุดธูปสีเหลืองนะครับใช้ธูปสีเหลือง15ดอกนะครับไหว้หลังจากที่เขาเรียกว่าหลังจากพระอาทิตย์ตกพระจันทร์ขึ้นเราก็เริ่มไหว้ทุ่ม2ทุ่มเป็นต้นไปก่อนเวลา24นก็คือก่อนเที่ยงคืนนะครับวันที่30เนี่ยผมก็จะมีนะครับในเคสวิชาหรือที่เขานิยมทำก็คือนำเงินมาวางนะครับเพราะว่าจะได้นำโชคนำลาภนำเงินเข้าสู่บ้านนะครับสำคัญก็ถ้าใครมีกระเป๋าเงินสวยๆนะครับถ้ามีกระเป๋าใบเก่าก็เปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่นะครับแล้วก็นำเงินที่เราใส่ไว้นะครับเท่าที่กำลังเรามีก็ใส่ให้มากที่สุดนะครับก็แล้วก็นำมาวางในเขาเรียกว่ามีโต๊ะพิธีของเรานะครับที่ต้องให้โดนแสงจันทร์ก็คืออยู่ในระเบียงบ้านเราเนี่ยแหละอยู่ในบริเวณบ้านเราแต่ว่าพ้นชายคาบ้านมาสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ถูกแสงจันทร์นะครับของผมก็จะมีกระเป๋านะครับที่ทำพิธีทุกเดือนนะครับมีทุกสีนะครับมีทั้งหมด8สีเลยเพราะว่าคน7วันมี7สีนะครับแล้วก็จะมีคนที่เกิดวันพุธกลางคืนที่เป็นสีดำอีกสีหนึ่งนะครับพุธกลางวันเนี่ยคือสีเขียวนะครับผมก็จะมีสีอันนี้ก็คือคนที่เกิดวันอาทิตย์สีแดงที่เกิดวันจันทร์สีเหลืองคนที่เกิดวันเสาร์ก็จะเป็นสีม่วงสวยงามนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีที่ใส่บัตรนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่สตางค์นะครับเป็นแบบระบบซิปนะครับเพื่อให้เก็บเงินได้อยู่แล้วก็เป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบตัวติดกระดุมด้วยนะครับอันนี้สำหรับผู้หญิงนะครับต้องมีทั้งหมด7-8สีนะครับแต่บางครั้งเนี่ยผมก็ไม่ได้จัดคนที่เกิดวันจันทร์ที่เสื่อมเสมอไปผมก็จะไปดูดวงคุณต้องส่งวันเดือนปีเกิดมาผมก็จะดูให้ว่าดวงคุณเนี่ยสีที่เป็นโชคลาภการเงินเป็นสีอะไรผมก็จะจัดให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสีที่ประจำตัวคุณเนี่ยโดดเด่นแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะได้สีประจำวันเกิดไปนะครับก็อันนี้ก็คือใบละ999บาทนะครับสนใจก็เช่าของมงคลเนี่ยต้องแอดไลน์ที่เบอร์แอดมินที่ผมจะขึ้นให้นะครับเบอร์ไลน์แอดมินก็คือ
0655424988นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือ789เทียนชัยมหาเกตนะครับหินถูกหวยนะครับหิน78นะครับหรือว่าจะเป็นหินคู่56นะครับซึ่งหินคู่56เนี่ยกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับผมจะจัดพิธีบวงสรวงไหว้ดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งความสำเร็จการเงินเนี่ยท่านจะย้ายนะครับปลายเดือนตุลานะครับเช่าไปก่อนพอพฤศจิกายนเนี่ยใกล้สิ้นปีเราจะได้กระเป๋านะครับที่เกี่ยวกับโชคลาภมงคลความสำเร็จไปใช้นะครับก็จะมีทั้งกระเป๋าแล้วก็หินคู่56นะครับคู่78คือคู่พระเสาร์คู่พระราหูเนี่ยคู่โชคลาภใหญ่นี่ก็เป็นชื่อหินที่มีคนนะครับให้ความนิยมสนใจนะครับก็สั่งมาทุกวันนะครับช่วงนี้อีกอันหนึ่งที่คนในไลน์ถามกันเยอะนะครับว่าไลน์มาก็ขอตัวเลขมงคลนั่นแหละครับแล้วก็มักจะบ่นน้อยใจกับดวงชะตาอยากให้ผมเช็คดวงให้บ้างหรือว่าถามว่าทำไม 3-4 งวดที่ผ่านมายังไม่มีโชคไม่ลาภเหมือนคนอื่นนะครับแล้วจะทำยังไงดีก็ถ้าจะเห็นในเฟซหรือในไลน์ไทยที่เข้ามาในกลุ่มเนี่ยผมก็จะนำนะครับปัจจัยนะครับที่ท่านเช่าหนังสือเช่าหินเช่ากระเป๋าเช่าของมงคลของผมเนี่ยผมก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับไปทำบุญช่วงนี้ก็จะมีกฐินพระป่าหลากหลายนะครับท่านที่สนใจก็ร่วมบุญเข้ามาเดี๋ยวผมจะประชามพันในคลิปหน้าละกันนะครับในเรื่องการเป็นกรรมการรองประธานในที่จะไปทอดกฐินพระป่าก็มีอยู่ 2-3 วัดนะครับในภาคอีสานแล้วก็ทางของจังหวัดพิษณุโลกของที่ผมรับเป็นเจ้าภาพนะครับก็คือของครูบาบุญล้อมหนอแก้วโพธิญาณนะครับซึ่งท่านก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่ไปร่วมนะครับทำพิธีเปิดถ้ำ13หมูป่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับด้วยความเคารพศรัทธาเราก็จัดพระป่าไปเพื่อที่จะไปมอบเงินให้ท่านได้สร้างนะครับพระศรีวลีแล้วก็สร้างเทพภูณนะครับแล้วท่านก็ไทโคชีวิตครูกระบือด้วยนะครับการที่เราช่วยสัตว์ใหญ่ให้รอดชีวิตก็เหมือนกับเราได้ช่วยชีวิตนะครับต่อชีวิตเราก็จะต่อชีวิตตัวเราเองโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเรื่องสุขภาพนะครับพระศรีวลีก็เชื่อในเรื่องของโชคลาภความอุดมสมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆแจ้งเพราะงานบุญมีเยอะมากนะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากทำบุญแล้วถ้าถามผมว่าของมงคลชิ้นไหนที่ผมจะแนะนำถ้าเรางบน้อยกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคเนี่ยเราผ่านวิธีไหว้ของเงินพระจันทร์แล้วเนี่ยใบละ999บาทหินถูกหวยหินเขาเรียกหินยุนคายนะครับหินคู่78หรือจะเป็นหิน56เนี่ยว่าเดี๋ยวผมจะมาโชว์นะครับ3แบบสวยงามแตกต่างกันแต่เรียกโชคเรียกเงินเหมือนกันคู่56ความสำเร็จคู่78โชคลาภใหญ่และหินถูกหวยก็คือเป็นหินประจำตัวของท่านเลยท่านที่เกิดวันอะไรเนี่ยผมก็จะมีอัญมณีคือเม็ดหินสีนะครับถ้าเป็นวันอาทิตย์ผมก็จะมีสีแดงวันศุกร์สีฟ้าวันอังคารสีชมพูอะไรเงี้ยนะทำพิธีผูกเข้าไปด้วยให้เป็นหินประจำตัวของท่านนะครับ999บาทตอนนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าท่านเพิ่มเงินอีกสัก 1,000 บาทนะครับเป็น 2,000 บาทเนี่ยปกติซิมถ้าผมจัดซิมเนี่ยประมาณ 5,000 บาทต่อ1ซิมนะครับตอนนี้ในช่วงพิเศษก็คือ2,000 บาทลดจาก 5,000 บาทเนี่ยผมเบอร์ที่ผมคัดมาเนี่ยจะเป็นเบอร์ที่เน้นในเรื่องของโชคลาภการเงินเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าคุณมีโชคไม่ลาภคุณมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเงินก็สามารถไปแก้ปัญหาอื่นๆได้นะครับปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาเรื่องของบุตรเรื่องของค่าเล่าเรียนปัญหาหนี้สินที่ตกค้างปัญหาอะไรที่มันเขาเรียกว่ามันเป็นลูกโซ่ต่อมาจากปัญหาของหนี้สินปัญหาของค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยถ้าเรามีโชคลาภเรามีการเงินเนี่ยเราก็จะตอบโจทย์แก้ปัญหาได้เป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นถ้าเราผูกดวงโดยเขาเรียกว่าใช้อะไรที่มันแม่น้ำทั้ง5ที่มันกว้างเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่มีการเจาะจงและเห็นผลฉะนั้นผมได้ทำติมโชคลาภขึ้นมาโดยเน้นคู่56คู่ความสำเร็จคู่78นะครับคู่โชคลาภก้อนใหญ่นะ56657888998เนี่ยนะครับหรือ789สลับตำแหน่งกันเนี่ยหรือจะเป็นเรียงกันเป็นคู่มังกรคู่เลขสวยนะครับเป็นความเป็นมงคลในเรื่องของโชคลาภการเงินเนี่ย
จาก 5,000 ที่ผมเคยจ่ายอยู่ช่วงนี้ผมลดให้เหลือแค่ 2,000 บาทที่สำคัญไม่ใช่ส่งซิมไปอย่างเดียวนะครับผมก็จะมีขอวันเดือนปีเกิดท่านนั่นแหละนะครับมาทำในเรื่องของผูกดวงนะครับแก้ดวงดาวที่เสียเสริมดวงดาวที่ดีกระเป๋าเนี่ยเราว่าเราขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งจิตให้ฐานแต่ซิมที่ผมทำเนี่ยเราแก้จากดวงเดิมจากฐานดาวฐานดวงเรานะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูแล้วดาวท่านเสียตรงไหนเนี่ยเราก็เอาดาวตำแหน่งดีไปเสริมเพิ่มโดยเขียนเป็นแผ่นดวงให้ท่านไปใส่กรอบบูชานะครับมีแผ่นยันเสริมโชคลาภไปนะครับถึงเป็นที่มาของซิมโชคลาภมันทำมาเป็นปีแล้วแต่ผมไม่ค่อยได้โปรโมทนะครับเพราะว่ากลัวโดนก๊อปปี้เปล่าแล้วครับเราเล่นมาว่าตอนนี้มีคนถามหาเยอะแล้วก็อยากจะมาโชว์ให้ดูว่าความแตกต่างของซิมของอาจารย์ชาเนี่ยไม่เหมือนอาจารย์อื่นนะครับเพราะว่าของผลเบอร์โดยรวมเนี่ยถ้าคุณมีเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยของผมมี A เนี่ยหรือ A บวกเนี่ยส่วนมากก็จะเป็น A บวกยกเว้นเบอร์ที่มันเรียงสวยจริงๆแล้วเป็นเบอร์ A เนี่ยผมก็จะไม่ตัดออกนะครับ A นี่ก็ถือว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์และ95อัพก็คือ A บวกถามว่าผลรวมหมายถึงอะไรคือเลขทุกตัวรวมกันไม่มีเลขเสียเลยนั่นคือ A นะครับแล้วถ้าได้ความหมายดีๆคือ A บวกรวมแล้วอย่าง56เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองโชคลาภไม่ขาดมือมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณจะได้โชคจากเพศตรงข้ามอะไรพวกนี้เป็นเกี่ยวกับการที่คุณจะได้มาซึ่งโชคลาภบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องหวยอย่างเดียวนะมันจะมีเรื่องของอื่นๆด้วยฉะนั้นเราผมคัดมาเป็นอย่างนี้แล้วผลรวมเนี่ยไม่ใช่ CF ดีเหนื่อยมากแย่มากหรือว่าเป็นอะไรที่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับคือเป็นเบอร์ดีด้วยซึ่งไปหาซื้อถ้าคุณไปเสิร์ชซื้อในตามเน็ตที่เขาขายอ่ะก็ 5,000 อัพนะครับแต่ถ้าผมทำไมได้ถูกก็คือว่าผมมีการคัดเลือกเบอร์สั่งจองคัดเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเป็นร้อยๆเบอร์แต่ก็ทั้งฟรีที่ปล่อยไปเนี่ยตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะละแต่ว่าในใกล้ๆดาวพฤหัสย้ายเนี่ยผมอยากให้คุณมีซิมใหม่ๆนะครับซิมดีๆไปใช้กันนะครับจาก 5,000 บาทจะ 2,000 บาทมีจำนวนจำกัดนะครับท่านที่สนใจก็แอดมาที่เบอร์แอดมินนะครับไม่ใช่เบอร์อาจารย์ชานะครับของมงคลเนี่ยแอดมินเขาจะเป็นคนรับเรื่องแล้วก็จะส่งเรื่องมาให้ผมนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยของจะได้เร็วเพราะไลน์ผมมีเยอะหลายไลน์เป็น10ไลน์แถมบางไลน์คนก็คุยทุกวันบางครั้งถ้าคุณมีสั่งของมงคลในช่วงที่คนคุยบางคนส่งรูปส่งสติ๊กเกอร์มามันจะบังข้อความหมดแนะนำให้คุณต้องแอดไลน์เบอร์แอดมินนะครับ0655424988แจ้งแอดมินเลยว่าจะสั่งสินโชคลาภสั่งกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคหรือสั่งหินถูกหวยหินคู่56คู่ความสำเร็จหรือจะเป็นหิน78นะครับหินคู่โชคลาภใหญ่นะครับก็ท่านที่อยากจะคุยกับผมก็มีขึ้นหน้าไลน์หน้าเฟซละนะครับหน้าเฟซก็มีแต่ว่าตอนนี้หน้า YouTube นะครับหน้า YouTube เนี่ยถ้าเป็นลงท้ายด้วย89เนี่ยงดส่งข้อความจะเป็นข้อความสีแดงทำให้ดูอ่านยากๆนิดนึงนะครับแล้วท่านสนใจท่านก็ลองขยายดูนิดนึงนะครับลงท้ายด้วย89ถ้าคุณชอบคุยชอบแชร์นะครับก็ชอบแบ่งปันนะครับก็เบอร์นะครับเป็นตัวลายตัวหนังสือนะครับสีขาวอ่านง่ายๆนะครับลงท้ายด้วย98นะครับแอดไลน์มาท่านจะแอดทั้ง2ลายก็ได้แต่เข้าไปในกลุ่มงดส่งข้อความแล้วกับนายอย่าส่งข้อความทั้งสติ๊กเกอร์ขอบคุณและสวัสดีตอนเช้านะครับผมก็จะส่งตัวเลขหรือว่าข้อมูลข่าวสารดีๆให้ท่านนะครับก็ถ้าท่านไม่อยากจะอยู่ในห้องที่คนคุยกันเยอะก็แนะนำให้อยู่ในห้องที่งดส่งข้อความโอเคนะครับผมจะไม่ขึ้นชาร์ตดาวจอในวันที่1กันยานะครับวันที่1กันยาเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วฟังย้อนกลับไปฟังจากคลิปแรกนะครับก็คือตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันที่1กันยาส่วนตำแหน่งดาวอะไรต่างๆเนี่ยก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกนะครับเพราะว่าจะได้เขาเรียกว่าตรงประเด็นแล้วไม่พูดยาวนะครับในช่วงของตัวเลขอาทิตย์ที่1กันยาเนี่ยขึ้น3ค่ำเดือน10นะครับก็มีดาวเปลี่ยนแปลงนะครับก็ท่านที่ได้แผ่นชาร์ตไปนะครับร่วมทำบุญนะครับก็ให้ยึดตามแผ่นชาร์ตที่ท่านร่วมทำบุญนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่โค้งสุดท้ายไม่เข้านะครับหลายครั้งในแผ่นชาร์ตสลับกันนะครับเหนือใต้ฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมอยู่ในไลน์แล้วผมแนะนำให้ท่านมาดูทาง YouTube เนี่ยเพราะในไลน์คนเยอะผมท่านอาจจะขาดตกหล่นข้อความไปหลายท่านมักจะถามผมว่าอาจารย์
เลขให้ครั้งแรกหรือเลขในแผ่นชาร์ตเนี่ยที่ได้ไปเนี่ยกับเลขโค้งสุดท้ายจะเลือกเลขตัวไหนดีผมขอให้ตัวการตัดสินใจเลือกตัวเลขเนี่ยเป็นของท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเลขชอบชุดไหนท่านผู้ชมเลือกชุดนั้นเลยเพราะว่าผมบอกเลยว่าบางครั้งผมก็เลือกผิดนะหลายท่านผู้ชมก็เลือกถูกนะครับฉะนั้นเอาดวงของท่านผู้ชมเอาความมั่นใจของผู้ชมเป็นการตัดสินนะครับในอาเด่นทิศเหนือนะครับทิศเหนือนะครับผมให้ดาวอาทิตย์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงจากแผ่นชาร์ตแน่นอนนะครับสำหรับทิศเหนือทิศใต้ยังเป็นคงเหมือนเดิมคือเป็นดาวจันทร์นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงก็เพราะว่าในแผ่นชาร์ตก็เป็นเลขที่ผมบอกเลยว่าได้ตำแหน่งที่ดีทุกอย่างนะตัวเลขทุกคู่นะครับแต่โค้งสุดท้ายเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามีดาวที่ขยับขึ้นมาเทียบเท่านะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนหวยออกผมก็ไม่รู้ว่าจะตกลงหรือจะแซงขึ้นไปนะครับแต่ว่าเมื่อได้ตำแหน่งที่ดีเนี่ยผมเลยตัดสินใจเอานำมาลงให้นะครับทิศเหนือเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์เลข1 นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยได้ตำแหน่งวรโคจรนวังแล้วตำแหน่งเป็นเกษตรในราศีสิงห์นะครับก็ในวันนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยได้โยกกับพระราหูเลข8นะครับตำแหน่งโยกนะครับแล้วก็ทำมุมฉากกับดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็ตีโกณกับดาวเสาร์เลข7 758เป็นเลขเป็นอะไรที่สวยมากผมก็เลยชอบผมตาม78 75อยู่นะครับฉะนั้นผมเลือกมาให้3คู่แล้วกันนะครับเอา1เป็นตัวตั้งนะครับดาวอาทิตย์ตั้งคือ1515นะครับ15เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคู่มิตรนะครับแล้วก็17 18เพราะว่าตีโกนกับดาวเสาร์ก็เลยผมเลยชอบนะครับแล้วก็โยกกับพระราหูก็เป็น17 18มุมฉากกับดาวพฤหัสนี่ก็คือผมก็จับ15ไปนะครับเสียดาย2คู่คู่วิชาการคู่16คู่14นะครับแต่ก็ท่านชมชอบ14 14เนี่ยเป็นราศีเป็นราชาโชคด้วย6เป็นดาวการเงินด้วยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะจาก5คู่ผมตัดเหลือ3คู่ผมตัด14 16ตัดออกนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีถ้าท่านรูด1ไปได้ยิ่งดีเลยนะโดยเฉพาะ10 12เนี่ยผมให้ 95% เลยเดี๋ยวผมจะจัดอยู่ในชุดเด่นนะครับนะครับชุดที่ผมคัดมาเนี่ยถ้าผมอยากให้รูดน่ะ10ถึง19น่ะสวยทุกตัวเลยแต่ถ้าถามผมว่าผมชอบอะไรผมก็เลือกมาให้3คู่15 17 18นะทิศเหนือนะ12 14 16นี่สวยอยู่แล้วนะครับทิศใต้ดาวจันทร์วันที่30ผมจะไหว้วันอมาวาสีโดดเด่นแน่นอนนะครับแล้วก็ดาวจันทร์ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับผมก็เลยดูในตำแหน่งอื่นก็คือดาวจันทร์ฉากนะครับทำฉากกับดาวเสาร์แล้วก็ดาวพระราหูนะครับดาวเสาร์ดาวหูเนี่ยได้เกณฑ์พิเศษนะครับในตำแหน่งทิศใต้ด้วยนะฉะนั้นถามว่าจะจับ25มั้ย25นี่ก็สวยเป็นคู่ธาตุแต่ด้วยความที่คู่25เนี่ยเป็นคู่ธาตุและเป็นคู่ศัตรูเป็นคู่ศัตรูกันจะมาคู่กันหรือเปล่าเนาะก็เลยต้องตัดออกนะครับผมให้คู่27นะครับอย่างที่บอกทำฉากกัน28แล้วก็29เลข9เลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลข6พลิกหัวกลายเป็นเลข9และเลข9ตั้งแต่เมื่อวันที่16ผมก็จะให้29อีกครั้งหนึ่งถ้า29ไม่ออกมาที่1เนี่ยนะครับเป็นเลขพิเศษเมื่อปีที่แล้วผมให้ลูกศิษย์ถูกกันเยอะมากนะครับเดือนกันยายนจะเข้าในรอบของเป็นวันเกี่ยวกับที่คุณแม่ผมได้เสียนะครับ29แล้วก็ท่านก็ไม่ให้โชคตลอดปีที่แล้วก็ให้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับไปดูคลิปเมื่อปี61คือปีที่แล้ววันงวดที่1กันยา61ของผมที่ฉาดผมจัดมา 3-4 ปีละท่านผู้ชมบอกว่าเอ้ยอาจารย์พูดผิดหรือเปล่าหวยงวดที่1กันยามันออกวันอาทิตย์พอดีท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ดูว่าอันนั้นเป็นปี61นะครับก็ในช่วงเนี้ยในช่วงไล่เรียงปีละ29มานะครับฉะนั้นก็ผมก็คิดว่ามีโอกาสมาอีกครับคุณแม่จะมาให้โชคนะครับก็ทิศใต้27 28 29ตอนนี้เลขท้าย3ตัวบนเลขท้าย3ตัวล่างมีคนขอมาเยอะมากผมเลยจัดให้2ชุดนะครับผมชอบ1 2 4นะครับคู่1 2กำลังพระราหู4เนี่ยดาวพุธเนี่ยเป็นราชาโชคนะครับ1 2 8นะครับคู่1 2คือกำลังพระราหู8ก็เป็นกำลังเป็นเลขของพระราหูนะครับกำลังพระราหูเลข12แต่เลข8เนี่ย
เป็นเลขเวลาในจักรราศีเราใช้เลข8นะครับพุธกลางวันคือ4นะฮะพุธเลข4พุธกลางคืนเลข8นี่ก็เลยเอามาทั้ง2ชุดเลย1 2 4 1 2 8จับคู่เด่นออกมาให้ 95% นะครับ1 2 2 1นะ1 2กำลังพระราหู2 4เป็นคู่แห่งราชาโชคในงวดวันที่1กันยายนเนี่ยตำแหน่งดาวจันทร์และดาวพุธเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคทั้งคู่เลยนะครับเลยให้ 95% นะครับติดติ่งไว้นิดนึงแล้วกันนะครับเป็นห่วงมากๆเลยนะครับเลขเบิ้ลไม่รู้คิดยังไงช่วงนี้กลัวมากเลยถ้าเลขเบิ้ลจะมาผมว่าจะมา2233นะครับเลขงวดที่แล้วดังมาก22งวดนี้กำลังพระจันทร์เด่น2แล้วก็ดาวพระอังคารเนี่ยเป็นอะไรที่พอบวกแล้วได้เป็นการเงินขึ้นมานะผมไม่อยากให้เบิ้ลมานะแต่ถ้าเบิ้ลจะมาเนี่ยติดติ่งไว้นิดนึงคือ2233นะครับครบแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมที่ดูคลิป7ราศีที่จะโกยเงินก้อนโตๆเนี่ยให้เอาเลขทิศเหนือคือเลข1เนี่ยไปจับกับเลขในราศีของท่านนะครับถ้าท่านยังหาเลขที่ถูกใจไม่ได้ทิศใต้เลข2ไปจับกับเลขในราศีของท่านนะครับยกตัวอย่างราศีเมษนะครับผมจำไม่ได้ไม่ได้จดมาสมมุติผมให้เป็น483สมมุติว่าผมให้เป็นราศีเมษนะครับ603แล้วกันเลขที่603คุณก็เป็นจับกับทิศเหนือคือ611013อย่างเงี้ยนะครับทิศใต้ก็เป็น622023ประมาณนี้นะมี7ราศีที่จะโกยเงินก้อนโตๆเนี่ยเอา3ตัวเลขที่ถูกใจอกท่านเนี่ยมานะครับจับนะครับคู่กับเลขทิศเหนือคือเลขดาวพระอาทิตย์เลข1ทิศใต้คือดาวจันทร์เลข2ท่านมีเลขอะไรบ้างท่านย้อนกลับไปดู7ราศีที่จะจับเงินก้อนโตๆนะครับในงวดวันที่1กันยา2562นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับตัวเลขโค้งสุดท้ายนะครับย้ำนะครับท่านผู้ชมที่ดูคลิปตัวเลขจากราศีช่วงอัปเดตเป็นที่คลิปแรกนะครับแล้วก็ท่านที่ดูโค้งสุดท้ายรวมถึงท่านที่ได้แผนชาร์ตใน LINE นะครับเลือกในตัวเลขที่ท่านชอบนะครับแล้วเรามาลุ้นกันนะครับในงวดวันที่1กันยานะครับคือวันอาทิตย์ที่1กันยาประมาณช่วง3โมงครึ่งถึงประมาณ4โมงเศษเนี่ยผมจะไลฟ์สดทาง YouTube ทางช่อง YouTube นะครับท่านก็ถ้าว่างนะครับก็เปิด YouTube เข้าไปดูนะพิมพ์คำว่าบ้านดวงหรือ Immediate Channel Asia นะครับจะขึ้นช่วงที่ผมไลฟ์สดผมจะขึ้นเบอร์ไว้ด้วยใครท่านใดที่มีโชคมีลาภก็โทรเข้ามาลุ้นตื่นเต้นกันได้ผมเหลืออีก3วันผมก็เริ่มตื่นเต้นแทนท่านผู้ชมนะครับว่าตัวเลขชุดไหนนอจะมาแล้วท่านผู้ชมเนี่ยจะจับเงินก้อนโตๆรางวัลใหญ่ๆกันเยอะสักแค่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่1นะครับช่วงบ่ายสามครึ่งเป็นต้นไปผมจะไลฟ์สดทาง YouTube ท่านก็ท่านที่เป็นกดติดตามไว้เนี่ยท่านจะเห็นขึ้นว่าไลฟ์สดท่านก็กดเข้ามาดูนะครับแล้วก็เตรียมแย่งกันโทรเข้ามาคุยใครที่มีโชคลาภก็กดเข้ามาดีใจแสดงความดีใจด้วยกันนะครับก็พบกับผมนะครับอีกครั้งนะครับวันที่1กันยานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขออวยพรท่านผู้ชมมีโชคลาภจับรางวัลก้อนใหญ่ๆจับเงินก้อนโตๆกันทุกๆท่านเลยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ